พื่อขยายเครือข่ายอาสาร่วมด้วยช่วยกันให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทยศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาได้จัดโครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2559ณห้องประชุมนารายบรรทมศิลป์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากคุณประภาสรักษาทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงานและคุณอภิวัตรรัตนนาคินผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกันเป็นผู้มอบบัตรอาสากิตติมศักดิ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักผู้คนที่เดินทางไปมาก็เพียงแต่ผ่านเพื่อที่จะไปที่จังหวัดอื่นหรือไปเที่ยวที่แต่ในวันนี้ก็คงจะมาเป็นตัวแทนสำหรับชมรมมูลนิธิอาสาสมัครในทุกกลุ่มทุกสังกัดที่เราได้มาร่วมประชุมกันในวันนี้โดยการจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงทุกเหตุเดือดร้อนสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติหน้าที่การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรวมทั้งเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยภายในงานอาสาที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรทั้งเรื่องการเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างสมาชิกอาสากับร่วมด้วยช่วยกันโดยคุณวีรศักดิ์ดำพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันภูมิภาคการสังเกตสิ่งผิดปกติบุคคลต้องสงสัยวัตถุต้องสงสัยโดยดาบตำรวจจำเนียนปิ่นแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์และการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานโดยคุณกฤษพรกลมกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนที่คุณอภิวัตรรัตนนาคินผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกันจะเป็นผู้มอบกิตติบัตรแก่อาสาและกล่าวปิดการอบรมซึ่งอาสาที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันพร้อมนามเรียกขานเพื่อใช้ในการประสานความช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุในพื้นที่สำหรับกิจกรรมการอบรมอาสาให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่คือการแสดงถึงเจตนารมณ์ของร่วมด้วยช่วยกันที่พร้อมเดินหน้าดูแลสังคมอย่างไม่หยุดนิ่ง